วัสดีครับ casecasey.com นะฮะวันนี้อยู่กับผม DeFi นะครับ SLG Carb Skillator Handmade นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัว Diary Case ที่ผมต้องบอกว่าพรีเมียมสุดๆแล้วนะครับสำหรับงานนี้ก็ฝากไว้นะครับมีประมาณ10สีนะครับอันนี้สำหรับ Note 2นะครับ iPhone 5ก็มีนะครับCarb Skillator เนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นสีที่เรียกว่าโทษนะเป็นหนังที่เขาเรียกว่าหนังลูกวัวอ่อนนะครับอายุไม่ถึง1ขวบนะก็มาทำเป็นเคสนะฮะก็หนังจะนุ่มมากๆนะฮะแล้วก็งานดีมากๆนะครับก็อันนี้จะเป็นนิวยอร์กสไตล์นะครับเรียกว่าแพนโทนสีเพนโทนนะฮะก็คือเป็นสีพื้นๆนะฮะชมพูฟ้าเหลืองดำแดงต่างๆนะครับแต่ว่าความเรียบง่ายที่ลงตัวนี่แหละที่จะเป็นตัวบอกความคลาสสิกของการใช้งานของคุณนะครับอันนี้ข้างในจะมีฟิล์มให้1แผ่นอย่างดีนะครับตัวเคสจะเป็นอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมนะครับสีสเลตนะฮะสีออกแบบว่ากันเมทัลนะฮะก็ดูคลาสสิกมากๆดูแบบไฮคลาสนะครับดูหรูมากๆนะครับที่ฟ้าออกนะครับนี่ฮะความเนี่ยความเรียบของหนังนะฮะความเรียบของหนังแล้วก็ไดคัตต่างๆที่คนทำตั้งใจทำนะครับว่าเป็นแฮนด์เมดนะครับด้านในบุกกำมะหยี่มีซองใส่การ์ดได้พกเงินได้นะครับแล้วก็ตัวสีการ์เมนทอนของเคสเนี่ยเพิ่มความคลาสสิกมากๆนะฮะให้กับตัวหนังอันนี้ผมขออนุญาตใส่นะครับปุ๊บฮะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนะก็ไม่รู้ว่ามันจะดูแล้วดูดีมีชาติกุลมากๆนะฮะมีสกุลมากๆสำหรับคนที่ใช้โน้ต2ก็อันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกสวยๆดีๆ1งานนะครับที่คุณห้ามพลาดนะฮะกับ SLG นะครับ SLG Design นะครับสำหรับเจ้าตัว SLG ของโน้ตนี่นะครับก็คือดีไซน์เรียบหรูนะครับก็ตรงส่วนปากกานะครับต้องเมนชั่นไว้นิดนึงก็คือคุณต้องง้างนี่นิดนึงนะครับแล้วก็ดึงปากกาออกได้นะครับนี่นะครับเนื่องจากเราสอบถามไปแล้วนะครับคือกับงานดีไซน์เนี่ยคือถ้าคุณไปเว้าตรงเนี้ยเจาะตรงเนี้ยนะครับความเรียบความสวยความหรูของมันจะหายไปเลยนะฮะเพราะนั้นทางดีไซเนอร์เขาก็ตอบมาว่าตรงเนี้ยคือฟังก์ชันปากกาก็สามารถที่จะเกี่ยวออกมาได้นะครับนี่มือผมใหญ่นะผมก็สามารถที่จะเกี่ยวออกมาได้นะฮะก็ไม่กระทบกระเทือนกับงานดีไซน์นะครับเพราะนั้นบางทีการออกแบบเราก็ต้องในเรื่องของความสวยงามจุดหนึ่งถ้ามันเสียไปเนี่ยความบาลานซ์ความสมดุลก็จะหายไปนะฮะเพราะนั้นดีไซน์เขาก็สามารถที่จะเอาปากกาออกได้นะครับเพียงแค่กระดกตัวหนังขึ้นนิดนึงนะครับไม่น่าเกลียดมากนะครับก็ยังคงไว้ถึงความสวยหรูเรียบของเจ้าตัว DeFi SLG นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับโน้ต2ขอบคุณครับ